วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก App to Hand นะครับวันนี้มาสอนการใช้งานแล้วก็รีวิวเสียงด้วยนะครับผม Xnote Journal Tab นะครับผมครับก็เป็นดีเลย์นะครับผมที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับผมแล้วก็สามารถเซฟเก็บได้2 channel นะครับ Tab Delay ด้วยนะครับผมครับมีโหมดมาให้ใช้4โหมดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคามือ1กันก่อนนะครับผมครับราคามือ1นะครับผมที่ตัวแทนบ้านเราที่เป็นตัวแทนของทาง Xnote เนี่ยที่มาขายเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 2,950 นะครับผมก็ตีไป 3,000 นะครับผมครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเขาบอกว่าเป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับแต่ว่ามีโหมดอนาล็อกดีเลย์ให้เลือกใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโหมดเนี่ยมีมา4โหมดนะครับผมครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสามารถเซตได้เซฟได้2พรีเซตนะครับผมครับพรีเซตก็คือได้2 channel นะครับผมครับสามารถกำหนดไทม์ดีเลย์ไทม์ได้ก็คือแท็บนะครับแท็บเทมโปได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวเฮาสิ่งนะครับผมตัวเฮาสิ่งเป็นเหล็กพับนะครับผมครับแต่ว่าค่อนข้างจะมีความหนานะครับผมที่ผมลองถืออยู่เนี่ยก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับผมไม่ได้เป็นงานพับที่แบบเป็นเหล็กพับที่แบบเบาวิวเลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเลยครับผมครับมี2ฟุตวิดนะครับผมฟุตนี้เป็นฟุตวิดอันนี้เป็นบายพาสนะครับอันนี้เป็นเหล็ก A กับ B นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นค่าคอนโทรลของเขานะครับผมจะมีมาให้3คอนโทรลนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเทเลกเตอร์นะครับผมเป็นชนิดเข้า1ออก1นะครับเป็นโมโนดีเลย์นะครับผมครับแล้วก็ไฟเข้า9โวลต์นะครับผมบวกนอกลบในครับผมครับตรงนี้จะมีขอเขียนว่าเป็น EXT switch นะครับผมน่าผมว่าน่าจะเสียบพวกฟุตได้นะครับผมเป็นฟุตสวิตช์ไม่ได้เสียบเป็นไม่ได้เสียบแอคชั่นเพดานนะครับเป็นฟุตสวิตช์นะครับน่าจะมาคุมพวกแท็บหรือว่าการเหยียบคู่นะครับผมแท็บดีเลย์เดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานกันดูนะครับผมจะลองต่อกับเสียงแตกด้วยนะครับผมเราจะมาดูที่พักคอนโทรลของเขาก่อนแล้วกันนะครับผมค่าคอนโทรลของเขาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยมันจะมีครับมีมิกนะครับผมมีโทนครับผมตรงโทนเนี่ยมันจะเป็นเซเลคเตอร์นะครับผมครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าไทม์นะครับผมแล้วก็ค่ารีพีทนะครับผมครับค่าไทม์เนี่ยก็คือเป็นช่องว่างระหว่างโน้ตนะครับผมเป็นค่าไทม์นะครับผมช่องว่างระหว่างโน้ตเนี่ยจะเอาเยอะน้อยแค่ไหนนะครับผมค่ารีพีทนี่ก็คือจำนวนโน้ตตามจะให้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะเรามาดูที่ตัวค่ามิกเขาก่อนละกันนะครับผมเริ่มจะปิดนะครับผมไม่ได้เป็นการเวทน้ำหนักนะครับผมตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มนะครับผมของตัวเสียงโน้ตตามนะครับให้ดังเยอะน้อยนะครับผมสุดนะครับผมเปิดสุดก็ประมาณนี้นะครับผมจะเปิดไว้ประมาณเที่ยงๆแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วก็มาดูที่ค่าโหมดของเขานะครับผมโหมดที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีดิจิตอลนะครับผมดิจิตอลก็คือเสียงตามเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงต้นแบบ 100% นะครับผมก็เสียงตามก็เป็นเหมือนเสียงต้นนะครับผมแล้วก็โหมดต่อไปนะครับเป็นอนาล็อกนะครับผม
อนาล็อกก็ทำออกมาได้ชัดเจนนะครับผมก็คือเสียงตามเนี่ยมันจะค่อยๆขุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆลองฟังดูนะครับผมครับผมก็ทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับอนาล็อกดีเลย์นะครับแล้วก็มอสนะครับผมแก๊กต่อไปนะครับก็เหมือนจะติดค่าคอรัสอ่อนๆมาให้นะครับผมครับผมแล้วก็โหมดสุดท้ายที่เขาให้มานะครับก็เป็นรีเวิร์สนะครับผมก็คือเป็นเสียงตีกลับนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับรีเวิร์ดผมจะกลับไปใช้ที่โหมดดิจิตอลนะครับผมครับเรามาดูค่าถามที่เขาให้มาก่อนนะครับผมเที่ยงนะครับทำก็ให้มาเยอะนะครับผมเรียกว่าพอใช้อยู่แล้วนะครับผมน่าจะระดับ 2,000 มิลลิซิคันนะครับผมแล้วก็ค่ารีพีทนะครับผมครับถ้าปิดก็คือได้โน้ตตามตัวเดียวนะครับผมครับโอเคครับเปิดมาที่9โมงนะครับผมเปิดสดนะครับผมมันฟีดแบคเยอะนะผมจะลองเปิดสดดูใหม่นะครับผมโอเคครับเปิดสดก็ฟีดแบคก็ฟีดค่ารีพีทนี้ให้มาเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับผมใช้ได้ครับผมโอเคครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการเซฟนะครับผมให้มันอยู่ใน channel A กับ channel B นะครับผมแล้วก็การแท็บเทมโปที่เป็นข้อพิเศษของ Egnote ที่ให้มานะครับผมอ่ะเริ่มจากฟุตสวิตต่างๆที่เขาให้เลยนะครับผมอันนี้คือเปิดปิดนะครับผมอันนี้เป็นบายพาสนะครับผม
ครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นถ้าตรงนี้ไม่มีไฟเนี่ยมันจะเป็น channel A นะครับผมถ้ากดไปอย่างนี้จะเป็น channel B นะครับผมให้เราจำไว้ว่าไม่มีไฟคือ A ครับมีไฟคือ B ตรงเนี้ยที่ผมลองเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างสับสนนะครับเพราะว่าทาง Xnote เนี่ยไม่ได้เขียนมาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เรียกว่าต้องหาดูหาวิดีโอดูอยู่เหมือนกันครับผมว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเราเปิดก่อนการเซฟนะครับวิธีการเซฟเราจะเริ่มจาก channel A นะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีไฟคือ A นะครับผมเราก็ขัดย่านที่เราชอบเลยผมจะเปิดให้มันแตกต่างก่อนหน่อยนะครับผมจะเปิดผมจะเอาเสียงนี้แล้วกันนะครับผมก็คือติดค่าไทม์น้อยๆหน่อยนะครับผมให้มันเหมือนจะเป็นรีเวิร์บไกลๆนะครับเราเลือกแต่ตอนนี้ถ้าไฟกระพริบเนี่ยแสดงว่ามันมีการอีดิตนะครับหมายความว่ามีการหมุนพวกพารามิเตอร์คอนโทรลเนี่ยครับผมไฟมันก็จะกระพริบว่าตรงนี้มีการแก้ไขครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็กดค้างครับผมโอเคครับเสร็จครับตอนนี้ก็ channel A ของผมเนี่ยก็จะได้เสียงอะนาล็อกดีเลย์ที่ติดค่าไทม์น้อยๆนะครับผมลองทดลองดูนะครับเปิดใช้งานคราวนี้ channel B นะครับผมอย่างที่บอกว่ากดลงไปให้มีไฟเนี่ยมันจะเป็น channel B นะครับผม channel B channel B ผมเอาเป็น analog delay ธรรมดานะครับผมแต่ว่าจะกำหนดค่า time ให้มันเยอะหน่อยมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวิธีการเซฟก็เหมือนกันนะครับก็คือกดค้างครับผมก็เซฟวิธีเซฟง่ายอยู่แล้วนะครับผมก็คือใช้วิธีกดค้างเอานะครับผมให้อยู่ในแชนเนลไหนเรากดค้างตรงแชนเนลนั้นมันก็คือการเซฟลงแชนเนลนั้นนะครับผมครับครับคราวนี้วิธีแท็บเทมโปนะครับผมก็คือพร้อมกัน2ปุ่มนะครับผมมันจะขึ้นไฟเขียวนะครับผมตรงนี้ก็แท็บได้เลยนะครับผมแท็บ2ครั้งนะครับมันจะจับช่องไฟ2ครั้งเอาใหม่นะครับผมผมจะแท็บให้มันเร็วกว่านี้นะครับผมครับวิธีแท็บก็ง่ายนะครับผมก็ใช้วิธีที่บอกเลยครับเหยียบจนขึ้นไฟเขียวแล้วก็แท็บได้เลยแต่ต้องแท็บคู่นะครับเราต้องเหยียบ2ปุ่มคู่นะครับผมครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแท็บเทมโปนะครับผมใช้กับเสียงแตกดูนะครับผมอยู่ในดิจิตอลนะครับผมลองเข้าโหมดอะนาล็อกดูบ้างนะครับผมI'm
คครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงกันถึงข้อดีข้อเสียนะครับผมของEgnote นะครับผมครับก็คือข้อดีนะครับผมของ Egnote เนี่ยก็คือมันเซฟเก็บได้นะครับเก็บได้2 channel ด้วยผมว่าตรงนี้ถือว่าโอเคเลยครับผมแล้วก็เป็น Tab Tempo ด้วยครับผมครับแล้วก็มีโหมดมาให้ใช้4โหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย4โหมดเนี่ยที่เขาคัดมาให้เนี่ยดีเลย์เป็นดิจิตอลเป็นอนาล็อกเป็นมอสแล้วก็เป็นรีเวิร์สเนี่ยผมว่าอัน4อันเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับในเพลงไทยทั่วๆไปนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมโหมดที่เขาให้มาครับผมครับค่าไทม์ค่าฟีดแบคที่ให้มาก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับผมครับก็จะเรื่องสิ่งที่ผมเวลาเอามาใช้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันติดขัดนิดนึงก็คือเรื่องแท็บนะครับผมเรื่องแท็บเนี่ยเวลาแท็บจะงงๆนิดนึงนะครับผมครับเรื่องเซฟเนี่ยถ้าไม่มีคู่มือเนี่ยก็จะงงๆนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับก็ถือว่าใช้เป็นดีเลย์ที่ไม่ได้ใช้งานยากมากนะครับผมแต่ว่าต้องมันจะยากในครั้งแรกเพราะว่าเรามันไม่ได้มีบอกนะครับว่าให้กดค้างหรืออะไรแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับผมข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเป็นดิจิตอลดีเลย์ที่ราคาไม่สูงมากนะครับพอแต่จับต้องกันได้นะครับผมก็ฟังก์ชันที่ให้มาฟีเจอร์ที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้มด้วยครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับEgnote Chrono Tab Delay นะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ